สวัสดีครับวันนี้ผมนำเหรียญหลวงปู่มั่นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมด้านหน้าของเหรียญจะเขียนว่าปู่มั่นทัตโตนะครับผมความสวยสดงดงามครับผมเหรียญนี้สร้างในวาระที่แบบว่าผีปอบเยอะนะครับทางภาคอีสานนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็เลยได้จัดสร้างเหรียญหลวงปู่มั่นขึ้นมานะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านนะครับผมนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมความสวยสดงดงามของเหรียญเป็นยังไงบ้างครับผมสร้าง200กว่าเหรียญ นะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่ค่อยมีใครมีนะครับผมนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นขวัญตานะครับผมความสวยสดงดงามนี้ครับให้ท่านผู้ชมดูด้านหลังครับผมนี่ครับด้านหลังเป็นพระธาตุนะครับเจดีย์ขึ้นไปนะครับผมความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี้ครับเหรียญคมชัดครับเหรียญแท้เลยนะครับนี่สวยครับผมความสวยเป็นยังไงสวยเลยนะครับผมนี่ครับการเจาะรูกันอะไรสวยสดงดงามนะครับผมนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับผมสวยเลยนะครับผมหายากนะครับผมเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับผมค่อนข้างจะหายากหน่อยครับผมเพราะว่าสร้างประมาณ200กว่าเหรียญ นะครับเหรียญรุ่นนี้280เท่าไหร่นี่แหละครับผมนี่สร้างเป็นขวัญกำลังใจครับผมผีปอบเยอะนะครับผมก็เลยได้สร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับผมนี่ครับทางภาคอีสานนะครับผมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนอีสานนะครับผมนี่ครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมอุบลราชธานีนะครับผมจังหวัดเป็นไงบ้างครับความสวยสดงดงามของเหรียญสวยครับผมนี่ครับดูด้านหน้าครับผมชัดๆเลยนะครับผมคมชัดนะครับผมคมชัดลึกนะครับผมนี่ครับจะเนื้อออกแบบสวยนะครับผมใช้เนื้อแบบสวยมาทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับผมเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เหรียญแท้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับผมนี่ครับขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมความสวยสดงดงามของเหรียญก็จะสวยแบบนี้แหละครับผมนี่ครับคือเหรียญแท้นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับมีเซียนพระเขาจะได้หลายคนนะครับผมเซียนเขาบรรดาเซียนเขาก็จะมาขอบูชาไปนะครับผมเพราะมันสร้างน้อยนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นี่ครับเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับสายอีสานบ้านเฮานะครับผมหลวงปู่มั่นนี่ครับเป็นไงบ้างครับผมเหรียญสวยเลยนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมขอขอบคุณครับ